เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2554ประเทศสหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษร่วมมือกันในปฏิบัติการโจมตีลิเบียทางอากาศขณะเดียวกันชาวลิเบียเองก็ลุกฮือขึ้นโค่นล้มจอมเผด็จการมูอัมมัร กัดดาฟีปิดฉากระบอบทรราชกว่า42ปีมีกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายผุดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ดทั้งหมดแห่เข้าป้นคลังแสงของอดีตผู้นำทันทีเกิดสงครามภายในประเทศระหว่างกลุ่มต่างๆที่ต้องการจะก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดส่งผลให้เบงกาซีหนึ่งในเมืองสำคัญของลิเบียถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในโลกสถานทูตประเทศต่างๆทยอยปิดตัวและอพยพผู้คนของตัวเองออกจากลิเบียเป็นการด่วนจะเหลือก็แต่ฐานลับของ CIA ที่คอยเฝ้าระวังและจับตาดูอาวุธร้ายแรงต่างๆที่ถูกกระจายเข้าตลาดมืดทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ CIA ที่ปฏิบัติการอยู่ในเบงกาซีได้รับการคุ้มกันโดย6อดีตนักรบระดับพักการที่ใช้โค้ดเนมว่า GRSและต่อไปนี้คือเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Savage Channel ช่องเล่าเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเราไปเพียวบกที่52นี้ภูมิใจเสนอหน่วยรบพิเศษ GRS โดยเรื่องราวของหน่วยรบหน่วยนี้จะเป็นยังไงอะไรทำไมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต่ออ้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง13ชั่วโมงทหารลับแห่งเบงกาซีหลังจากจอมเผด็จการมูอัมมัร กัดดาฟีถูกปิดบัญชีรีพอร์ตจนดับแดดินสิ้นใจตายประเทศลิเบียก็เข้าสู่ความโกลาหลครั้งใหญ่เนื่องจากมีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธมากมายที่ต่างก็กระหายในอำนาจทั้งหมดเขาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขณะเดียวกันหน่วยข่าวกองสหรัฐหรือ CIA ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน26คนมายังเมืองเบงกาซีหนึ่งในเมืองที่อันตรายที่สุดในโลกเวลานั้นเพื่อคอยเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้อาวุธอันตรายของอดีตผู้นำลิเบียกระจายเข้าสู่ตลาดมืดและแน่นอนว่างานของ CIA นั้นเป็นความลับอีกทั้งส่วนใหญ่ยังผิดกฎหมายพวกเขาจึงไม่สามารถจะใช้หน่วยรบที่ยังประจำการในกองทัพมาทำหน้าที่เป็นระวังป้องกันได้ด้วยเหตุนี้ CIA จึงต้องใช้บริการทหารรับจ้างที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษที่ปลดประจำการแล้วจำนวน6นายภายใต้โค้ดเนมว่าหน่วย GRS หรือ Global Response Staff โดยสมาชิกทั้ง6คนประกอบด้วย 1. ผู้บังคับชุดหรือผบ.หน่วยอดีต US Navy SEAL วงเล็บอีแล้วทลาลมไทโรนวูดหรือโรนอดีตหน่วยรบพิเศษสังกัดกองทัพเรือสหรัฐวัย41ปีเขาเกิดเมื่อวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2514ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาโรนก็เตะเที่ยวเล่นตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปอยู่ 2-3 ปีก่อนจะตัดสินใจสมัครเข้ากองทัพเรือสหรัฐเมื่ออายุได้20ปีบริบูรณ์พออายุได้34ปีโรนก็ผ่านหลักสูตรเนวิซิลหรือทำลายใต้น้ำเขารับราชการอยู่กองทัพสหรัฐเป็นเวลา21ปีก่อนจะปลดประจำการสำหรับประสบการณ์การรบของชายคนนี้ต้องบอกว่าเขาเสือกทุกที่ที่มีการรบจริงๆโดยในระหว่างที่ยังรับราชการนั้นโดนได้รับภารกิจให้เป็นผู้นำการโจมตีถึง12ครั้งและเป็นผู้นำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบอีก10ครั้งซึ่งทุกๆภารกิจก็ล้วนแต่ปฏิบัติการอยู่ที่ตะวันออกกลางทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอิรักหรืออิหร่านพูดง่ายๆว่าพี่แกของจริงครับฉันมีสิทธิ์จะกำหนดอนาคตของชาติตัวเองบอกผิดคนแล้วว่าแต่พร้อมตายเพื่อชาติขนาดไหนล่ะฉันพร้อมตายตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยต่อกันที่หมายเลข2รองผู้บังคับชุดปฏิบัติการและควบตำแหน่งพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มมจอห์นทีเกนหรือทิกอดีตนาวิกโยธินสหรัฐโดยในหนังอาจจะดูเหมือนว่าทิกเป็นตัวประกอบซะมากกว่าถ้าจะมีฉากที่คนดูจำเขาได้ก็น่าจะเป็นฉากที่เขาทำอาวุธประจำกายเครื่องยิงลูกระเบิดหล่นหายนั่นแหละครับแม้ในหนังทิกจะไม่ค่อยมีบทเด่นเท่าไหร่แต่สำหรับหน่วยทหารขนาดเล็กโดยเฉพาะหน่วยรบพิเศษที่ไม่ว่าจะจัดเป็นทีม4คนทีม6คนหรือทีม12คนตำแหน่งที่เหนื่อยที่สุดก็เป็นนี่แหละครับรองหัวหน้าชุดที่ต้องทำทุกอย่างอยู่ทุกเวลาดังนั้นในชีวิตจริงทิกจึงเป็นคนที่โรนไว้วางใจมากที่สุดซึ่งหน้าที่รับผิดชอบของรองผู้บังคับชุดที่ว่าหนักที่ว่าเหนื่อยที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างเอาไว้เดี๋ยวจะเล่าตอนท้ายคลิปนะครับสมาชิกหน่วย GRS คนที่3ตำแหน่งพลปืนเล็กพลซุ่มยิงพลลาดตระเวนย้ำคอยเหตุและสเกลหน้าเดฟเบนตันหรือบูนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐโดยหากดูทั้งตำแหน่งหลักตำแหน่งรองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งพลตระเวนพลซุ่มยิงหรือแม้กระทั่งยามคอยเหตุรวมทั้งที่ฟังการก่อนจะปิดท้ายด้วยตำแหน่งสเกลหน้าดังนั้นจึงสามารถเรียกได้ว่าบุญก็เปรียบเสมือนเป็นตัวรับเจ็บรับจบของทีมก็ว่าได้ซึ่ง
าจจะคล้ายกันนะครับสเกาหน้ากับพลลาตเวนแต่มันก็มีจุดที่ต่างกันอยู่ซึ่งแอดจะไม่ขอลงลึกกันแล้วกันสำหรับบุคลิกในภาพยนตร์นั้นบูนจะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาเข้าทำนองที่ว่าพูดน้อยต่อยหนักนั่นแหละครับขอเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งพลซุ่มยิงอีกสักนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพวกพลซุ่มยิงเนี่ยชอบยิงเป้าหมายที่อยู่ไกลๆหรือถ้าเป็นในหนังก็อาจจะใช่อ่ะครับแต่ถ้าพลซุ่มยิงจริงๆเนี่ยเขาจะพยายามเข้าใกล้เป้าหมายให้ได้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้เพราะต่อให้เป็นสไนเปอร์ระดับพระการขนาดไหนทุกคนก็จะตอบเหมือนกันว่าท่ายิงที่แม่นที่สุดนั่นก็คือท่าจ่อยิงไม่โดนก็ให้มันรู้ไปสมาชิกคนที่4ตำแหน่งคนปืนเล็กมาร์คไกส์หรือออสอดีตนาวิกโยธินสหรัฐสำหรับตำแหน่งคนปืนเล็กคือตำแหน่งมาตรฐานของสมาชิกหน่วยรบพิเศษทุกหน่วยส่วนตำแหน่งรองตำแหน่งเสริมก็อยู่ที่ผู้บังคับหน่วยจะมอบหมายให้ใครทำหน้าที่อะไรในภารกิจไหนสำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษหรือพวก Special Force ในภารกิจเพียงภารกิจเดียวพวกเขาอาจจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ถึง 5-6 อย่างเลยก็ว่าได้ซึ่งแต่ละอย่างก็อยู่ที่หัวหน้าแล้วก็ความเหมาะสมเอาง่ายๆว่าหลักสูตรรบพิเศษนี้ไม่มีอะไรตายตัวครับสมาชิกคนที่5ตำแหน่งพลเป็นเล็กอดีตเนวิสซิลแจ็คซินวาโดยแจ็คซินวาหลังตัดสินใจปลดประจำการเขาก็ยึดอาชีพเป็นนายหน้าขายบ้านอยู่หลายปีแต่ว่าทำไปทำมารายได้กับน้อยกว่ารายจ่ายสุดท้ายเพื่อแก้ปัญหาแจ็คซินวาจึงตัดสินใจรับงานที่อันตรายแต่รายได้สูงอย่างการคุ้มกันพวก CIA นี่ยังไม่รวมพวกเบี้ยเลี้ยงพวกค่าเสี่ยงภัยอะไรทำไมอีกเยอะแยะนะครับเนี่ยโดยสมาชิกทั้ง5คนที่พูดมาก่อนหน้านี้ในตอนที่ยังรับราชการพวกเขาสังกัดกองทัพเรือทั้งหมดเลยนะครับคือเป็นนาวิกโยธินสหรัฐยืนพื้นกันทุกคนส่วนทางด้านโรนแล้วก็แจ็คซินวาก็อาจจะเป็นนาวิกพิเศษใส่ไข่หน่อยเพราะว่าผ่านหลักสูตรเนวิซิลด้วยส่วนสมาชิกคนสุดท้ายนี้ไม่รู้อีเลออีเลิงมาจากไหนถึงได้แปลกแหวกแนวกว่าใครเพื่อนโดยสมาชิกทีม GIS คนที่6ตำแหน่งคนปืนเล็กคิสพารันโตหรือทันโตอดีตหน่วยรบพิเศษเรนเจอร์โดยพวกเรนเจอร์สเปเชียลฟอร์สนี้สังกัดทบนะครับคือจะเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกสหรัฐและหากใครได้ดูภาพยนตร์เรื่อง13ชั่วโมงทหารลับแห่งเบงกาซีในเวอร์ชั่นภาคไทยมาแล้วก็คงจำกันได้ว่าในหนังบอกว่าทันโตนั้นเป็นอดีตทหารพรานตรงนี้แอดมินต้องขอแก้หน่อยนะครับว่าไม่ใช่ Ranger Special Force ที่ทันโตสังกัดตอนรับราชการนั้นหากเปรียบเทียบกับกองทัพไทยก็ประมาณว่ากองพันจู่โจมที่ตอนนี้ขึ้นตรงกับกองบัญชาการสงครามพิเศษหรือพวกหมวกแดงนั่นแหละครับนอกจากนี้คำว่าเดนเจอร์ก็ยังเป็นชื่อเรียกหลักสูตรรบพิเศษของบ้านเราที่คนทั่วไปจะรู้จักในชื่อเสือคาบดาบส่วนแอดนี่เสือคาบหลอดสำหรับภารกิจหลักของหน่วย GRS ก็คือการทำหน้าที่คุ้มกันเจ้าหน้าที่ CIA ทั้ง26ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในฐานหรือเวลาที่ออกไปติดต่อกับสายข่าวภายนอกฐานส่วนภารกิจรองก็คือการตระเวนติดต่อขอซื้อวุธอันตรายต่างๆจากกลุ่มพ่อค้าวุธใต้ดินทั่วเบงกาซีและหากการซื้อขายจบลงด้วยดีทาง CIA ก็จะร้องขอการสนับสนุนทางอากาศจากฐานทัพอเมริกาในประเทศอิตาลีให้ส่งโดรนตามแกะรอยเหล่าพ่อค้าอาวุธกลุ่มต่างๆกลับไปยังคลังเก็บสินค้าของพวกมันและหากโดนยืนยันเมื่อไหร่ว่าพบแหล่งเก็บอาวุธอันตรายทางกองทัพอากาศก็จะอนุมัติให้โดนทำการยิงจรวดเฮลไฟเข้าโจมตีเป้าหมายได้ทันทีซึ่งแน่นอนว่าบริเวณโดยรอบเป้าหมายนั้นต้องไร้พลเรือนซึ่งการสั่งห้ามโจมตีหรือทำร้ายพลเรือนชาวลิเบียนั้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศว่าจะไม่เข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศลิเบียหลังการล่มสลายโดยเด็ดขาดซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากหน่วย GRS เกิดเหตุปะทะกันกับกลุ่มกองกำลังใดกองกำลังหนึ่งในประเทศลิเบียไอ้โดนที่โคตรจะมีประโยชน์และอาวุธรุนแรงเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยซึ่งพวก GRS เองก็รู้ดีถึงเรื่องนี้สำหรับการสนับสนุนและการช่วยรบนั้นแม้ภารกิจหลักของพวกเขาจะเป็นการดูแลและปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ CIA ทั้ง36ชีวิตแต่ตามหลักการแล้วพวก GRS ไม่ใช่ทั้งเจ้าหน้าที่ CIA ไม่ใช่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและก็ไม่ใช่ทหารอีกด้วยดังนั้นการสนับสนุนและการช่วยรบจากรัฐบาลก็ตัดออกไปได้เลยแต่โชคยังดีที่มันนี่ของพี่ CIA มีอยู่เต็มกระเป๋าโดยพวกเขาได้ทำการเช่าคาลือหาดของเศรษฐีลิเบียที่อพยพออกนอกประเทศไปแล้วเพื่อใช้เป็นฐานยุทธการในการปฏิบัติการโดยนอกจากจะมีกำแพงรั้วรอบขอบชิดแล้วตำแหน่งอาคารทั้ง4หลังก็ยังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบซึ่งถ้าเป็นหน่วยรบพิเศษของไทยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่มีหรอกไปนอนบ้านหรูหราอะไรแบบเนี้ย
ทหารไทยทำไมนอนวัดก็ต้องนอนโรงเรียนมีอยู่แค่2 อย่างครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันฟรีโดยนอกจากจะอยู่ในที่ตั้งที่ค่อนข้างจะเอื้อประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่นอกจากนั้นพวกเขายังได้ทำข้อตกลงกับกองกำลังติดอาวุธอิสลามิสในลิเบียที่มีชื่อเรียกว่ากองพลทหารม้าพีชีพหรือพวก17กุมภาให้คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆพร้อมทั้งจัดกำลังคนมาคอยช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องปะทะกันกับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มอื่นซึ่งลิเบียเวลานั้นมีกองกำลังติดอาวุธโผล่ขึ้นมาเป็น100กว่ากองกำลังสำหรับกองกำลัง17กันยาแม้จะเป็นกองกำลังติดอาวุธของอิสลามแต่พวกเขาก็คอยให้การสนับสนุนรัฐบาลของสหรัฐมาโดยตลอดโดยพวกเขามีสมาชิกอยู่ราว 4,000 ถึง 5,000 คนและได้จัดหน่วยออกเป็น12กองพันโดยหากใครได้ดูภาพยนตร์มาแล้วคงจำกันได้ในฉากที่ทันโต้ไปซื้ออาวุธเขาได้ทำสัญลักษณ์มือที่เรียกว่าจิมโบเพื่อเช็คกับฝ่ายตรงข้ามว่าใช่พวกเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทันโต้เป็นแฟนเพลงคาราบาวนะครับเพียงแต่นั่นเป็นสัญลักษณ์ของพวก17กุมภาซึ่งถ้าดูจากธงแล้วแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความหมายว่าอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่แฟนเพลงนะแอดแน่นอนและนี่ก็คือรูปแบบของคำสั่งยุทธการแบบคร่าวๆที่หน่วย GIS ต้องเผชิญนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในคลิปถ้าจับแยกหมวดหมู่ก็จะได้เป็นคำสั่งยุทธการ5ข้อตามนี้นะครับสถานการณ์ภารกิจการปฏิบัติการช่วยรบแล้วก็การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสารซึ่งถ้าทำตามนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะจบภารกิจปิดสถานการณ์ได้แบบสบายๆแต่แล้วความบันไลเทิงก็มาเกิดขึ้นเพราะภารกิจแฝงที่พวกเขาได้รับมอบหมายมาจากทางสถานทูตสหรัฐซึ่งแม้ในตอนสุดท้ายหน่วย GIS จะสามารถพาทีมงาน CIA ทั้ง36ชีวิตกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทว่ากลายเป็นตัวของพวกเขาเองที่ไม่ได้กลับบ้านทุกคนเอาล่ะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคลิปอะไรดีเอาเป็นว่าหากใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายท้ายสุด Seven Channel ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าวันที่แอดไม่บ้าและไม่เมาด้วยครับเด้อ